ูแดนครับครับผมเป็นไงทางด้านดนตรีเอาเป็นอันว่าโรงเรียนอุตรดิตถ์นะครับดนตรีกีตาร์ขึ้นตีคอร์ดเหมือนต้นฉบับนะฮะแต่ตรงช่วงโซโล่เนี่ยก็โดดเด่นหน่อยนะครับก็คือหมายถึงว่าจะเป็นการเอลิปส์ส่วนมากไม่ว่าจะเป็นกีตาร์นะครับเป็นคีย์บอร์ดเป็นทรัมเป็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับดนตรีเราก็ถือซะว่าอุตรดิตถ์ก็ยอดเยี่ยมนะครับทีนี้มาถึงโรงเรียนทุ่งสงคุณนายขาแมลงสาบนะครับขึ้นในวงใหญ่นะแล้วกลองโซโล่เดินจังหวะแล้วเครื่องเป่าเป็นผู้ส่งตรงช่วงโซโล่ก็เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เป็นเครื่องเป่ารับในวงใหญ่กลองเดินจังหวะนะครับแล้วส่งด้วยวงใหญ่เล่นในสนุกสนานถึงจะเป็นเพลงเร็วนะแต่ก็เก็บจังหวะได้ดีนะครับแล้วแต่เครื่องหมายของทุ่งสงนี่เด็ดขาดมากถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะฮะอุตรดิตถ์เนี่ยการร้องการร้องของหนูเนี่ยร้องดีมากส่วนดีสวยแล้วก็พลังเสียงเหมือนเดิมเหมือนเพลงช้าที่แล้วได้มีการร่วมโชว์กับนักทีมเต้นนะครับแล้วพอหมดหน้าที่ของตัวเราหายเข้าไปนี่เป็นการดีสำหรับตัวหนูเองเพราะว่าทำให้เราเห็นทีมโชว์แล้วก็การเรียบเรียงเสียงประสานคู่ประสานหรือการโซโล่ของดนตรีแต่ละชิ้นถือว่าหนูทำหน้าที่ได้ดีครับมาเรียนเรียนที่สงมาแสงสีนะครับคุณนายสามแมลงสาบเหลือเชื่อจริงๆตอนแรกผมก็ตกนะเพราะเพลงนี้มันยากนะถ้ากลับร้องได้ดีอาทิตย์ที่แล้วเพลงช้าเราก็นึกว่าจะไม่เล่นกับคนดูแต่วันนี้เล่นสนุกมากเล่นทุกช่วงทุกเสี้ยววินาทีแล้วร้องส่วนดีมากมากเลยสรุปแล้วร้องดีมากฮะร้องดีมากผมตกก็ร้องอุตรดิตถ์ครับผมเคารพในวิธีคิดของน้องที่คิดงานออกมาแต่ภาพที่มันมองไปแล้วเนี่ยมันค้านสายตาว่าเมืองนี้เป็นเมืองอุปโลกขึ้นหรือเป็นเมืองที่จริงถ้าเป็นเมืองที่อุปโลกขึ้นเนี่ยตัวเล่นเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นชัดเจนในยุคนี้มากแต่น้องอาร์มมาในชุดร้องเพลงแล้วมันไม่ลงตัวมันน่าจะอุปโลกขึ้นมาเลยว่าเป็นแฟนตาซีไปเลยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในจินตนาการคราวนี้น้องอาร์มแต่งตัวแบบหล่อเต็มยศแต่หิ้วกระเป๋าอะมันฝืนกันมากกับกระเป๋าแล้วน้องผู้ชายกลางล้มแบบบ้านๆมากให้น้องอาร์มมันไม่ตีแตกในโจทย์ตรงนี้ฮะมันดูแบบสับสนไปนิดนึงว่าจะขายเรื่องราวอะไรคราวนี้ถ้าน้องคิดว่าร่มที่ต้องมาเล่นกับหัวที่มันสูงอะครับแล้วร่มกลางมันต้องพ้นหัวใช่ไหมมันก็ตึ๊กตักตึ๊กตักหัวก็ร่มตีกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราจะเล่นล่มเราหัวต้องเตี้ยนะครับไม่ต้องแบบมีอะไรขึ้นมาเยอะมากฉะนั้นมันหนีล่มไม่ได้แล้วมันตีกันเองนะครับคราวนี้มาดูเรื่องท่าเต้น ท่าเต้นวันนี้น้องทำได้ค่อนข้างแบบครูไม่เคยน้องเต้นเพลงเร็วนะฮะก็มีการใช้ระบบการเต้นที่ค่อนเหนือชั้นเหมือนกันมี1แอนด์2มีพอยต์อะไรเยอะแยะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบในเรื่องการเต้นที่ครูชอบเรื่องระบบที่ฉีกแล้วน้อง4คนที่ออกมาด้านหลังแล้วเต้นเล่นท่าล่าง4คนถือว่าเจ๋งมากแล้วมาดูฉากน้องอาร์มเต้นอันนี้ครูช่วยล้วนๆเลยถ้าน้องอาร์มมีโอกาสไปถึงแชมป์ออฟเดอะแชมป์เพลงเร็วมีให้คุณฟัดแน่นอนน้องอาร์มถ้าน้องอาร์มจะเต้นต้องเรียนมากกว่านี้อีก100เท่าเลยเพราะน้องอาร์มเต้นแล้วตลกน้องอาร์มเต้นแล้วไม่มีเสน่ห์น้องอาร์มเต้นแล้วดูเหมือนตัวตลกอ่ะคือมันจะต้องดูแบบเต้นแล้วมันต้องดูเข้ากับบุคลิกน้องอาร์มหล่อไม่ต้องถึงขนาดนี้เต้นหล่อๆและจะหล่อมากใช้เสน่ห์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับถามว่าวันนี้เนี่ย ผิดพลาดเยอะไหมมันอยู่ที่กลยุทธ์อยู่ที่วิธีการมากกว่าหลายๆอย่างองค์รวมกันไม่ใช่เต้นอย่างเดียวไม่ใช่ร้องอย่างเดียววันนี้หนูมีสิ่งพิเศษสุดที่ครูมองเนี่ยนักดนตรีคุณแบบว่ามีคะแนนล้านนี่ได้ล้านหลายอย่างมันบาลานซ์กันถ้าวันนี้มีผลอะไรเกิดขึ้นนั่นคือองค์รวมครับอ้าวถ้ามาดูคุณนายขาแมลงสาบวิธีคิดโอเคเป็นวงคำเหลาอะง่ายๆดีกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับชุดเต้นเนี่ยออกมาเป็นแฟนตาซีชัดเจนกับเรื่องราวของแจ๋วที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวของการที่เล่าเรื่องเป็นแฟนตาซีแต่ครูงงๆนิดนึงนะอันนี้ไอ้บอดี้สีฟ้าเนี่ยมันมายังไงอะมันไม่ได้เข้ากับอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใส่ก็ไม่เสียหายมันมาแล้วมันโดดกับหมดทุกอย่างเลยโดดเป็นแบบว่าจากชุดที่มันจะดูลงตัวและสวยมันก็กลับเป็นว่ามาขัดความรู้สึกคุณครูอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะนี่ใส่มาได้ยังไงมันเป็นเรื่องราวที่ต้องเอาคะแนน
แต่ถ้าทํามาไม่เอาคะแนนนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็มาดูเรื่องเสื้อผ้าที่คุณชอบคุณชอบเรื่องของคุณนายเรื่องของอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกสาวคุณนายใช่ไหมฮะที่เติมฝายใหญ่ๆนะคงบรรยานิ่มแน่ๆใช่ไหมคือนั่งแบบเอออะไรเงี้ยเราก็โอเคแต่สิ่งที่คุณชมนักร้องวันนี้ร้องสวยนะครับนักร้องดูว่าเป็นหัวหน้าของตรงนี้ได้ดีแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกอันนี้ยอมซื้อในเรื่องราวของบล็อกที่วิ่งไปอยู่หน้าคุณนายบล็อกที่ไหลไปเล่นกับตัวสามีคุณนายที่มาเล่นตรงกลางอันนี้ครูโอเคกับความคิดกับท่าเต้นที่ค่อนข้างสนุกสนานนะครับสิ่งที่คุณเลือกวันนี้นะคุณจะเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เป็นแชมป์แล้วสองทีมนี้ใครเข้าไปเนี่ยที่1ก็เจอทีมที่เก่งอยู่เหมือนกันสืบให้ดีที่2ก็เจอทีมที่ยังเก่งมากที่หลุดเข้าไปแล้วฉะนั้นใครแพ้ชนะวันนี้เก็บคำครูเป็นการบ้านแล้วคุณจะสู่แชมป์ออฟเดอะแชมป์โดยไม่ยากครับคุณชมครับเดี๋ยว